เป็นอาหารไทยชาววังเลยอาหารไทยแบบดั้งเดิมตัวหลักของเราเนี่ยก็คือข้าวแช่เลยเปิดร้านวันที่8โดนสั่งปิดวันที่11สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้โซอี้อยู่ที่ร้านอาหารอัญญาออเทนติกไทยคูซีนนะคะที่อยู่ที่ถนนบำรุงเมืองตรงข้ามกับกระทรวงมหาดไทยนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากเชฟมือหนึ่งของร้านเลยชื่อว่าเชฟนัทนะคะสวัสดีค่ะเชฟนัทสวัสดีค่ะร้านเราขายเป็นเหมือนอาหารไทยชาววังหรือเปล่าคะเชฟนัทเป็นอาหารไทยชาววังเลยอาหารไทยแบบดั้งเดิมตัวหลักของเราเนี่ยก็คือข้าวแช่เลยนี่คือเซตข้าวแช่แค่ข้าวเนี่ยใช้เวลาขัดเนี่ยกว่าจะมาเป็นข้าวแช่เนี่ยเป็น10ถึง20ครั้งขัดก่อนแล้วเอาไปต้มไปต้มเสร็จเอามาขัดใหม่แล้วต้องเอาไปอบควันเทียนเม็ดข้าวสวยเนี่ยนะไม่ได้โยนลงไปในหม้อหุงข้าวแล้วเอามาต้มในน้ำไม่ใช่ต้องขัดให้เขามีความกลมกิ๊กกลมใสไม่มีเหลี่ยมขออนุญาตชิมหน่อยได้ไหมคะหอมมากข้าวแช่เดี๋ยวเราจะต้องมีเครื่องเคียงกี่ชนิดถ้าเป็นสมัยรัชกาลที่4ถึง5ที่มีการนิยมทานข้าวแช่กันมากๆเขาก็จะมีเป็นหมูหวานฝอยหรือเนื้อหวานแล้วขาดที่ไม่ได้คือลูกกะปิและหอมทอดตัวนี้แล้วก็หยวกยัดไส้กุ้งถ้าเป็นสมัยก่อนคือกุ้งแม่น้ำตามคลองจะเยอะมากเขาก็เลยเอามาทำตัวนี้เขาแชร์นี้ได้ยินมาว่าไม่ได้ขายกันตลอดทั้งปีขายเฉพาะซีซั่นใช่เฉพาะฤดูร้อนเท่านั้น3เดือนข้าวแช่เวลาทานแล้วเนี่ยเขาให้ความรู้สึกสดชื่นคนก็เลยจะนิยมทานเฉพาะหน้าร้อนเพราะมีกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ลอยในน้ำแต่ที่ร้านอัญญาของเราขายตลอดทั้งปีไม่ว่าจะมาเดือนไหนหรืออะไรสามารถสั่งข้าวแช่ทานได้ต่อมาก็คือตัวนี้แกงเหลืองแกงเหลืองต้นคูณเครื่องแกงที่นี่ทุกตัวทำเองโดยที่ไม่ใช้เครื่องปั่นโดยที่ใช้ตำทั้งหมดอันนี้เป็นข้าวอบสับปะรดแล้วก็มีกุ้งทอดด้วยใช่มีกุ้งแล้วก็มีไก่แล้วก็เป็นหมูหวานฝอยต่างชาติชอบมากเมนูนี้ อันนี้เป็นน้ำยาปูเราจะทำเครื่องแกงเองตำเครื่องแกงเองแล้วก็เวลาตักน้ำยาปูขึ้นมาเนี่ยจะมีเนื้อปูก้อนอันนี้คือเป็นชุดแอปเปิ้ลไซเซอร์ของร้านก็จะประกอบด้วยถุงทองแล้วก็จะเป็นหมูสลงกุ้งหุ่มสบายม้าห้อช้อนทองแล้วก็มีกรอบอัญญาอันนี้เป็นยำถั่วพูกุ้งสดของเรานี่คือจะรสชาติแบบว่าจัดจ้านเลยของหวานมีอะไรบ้างคะอย่างตัวนี้ของหวานตัวนี้เป็นส้มฉุนอันนี้ก็จะประกอบด้วยส้มโอสับปะรดแล้วก็ส้มเช้งแต่ไม่ชื่อเมนูส้มฉุนจะมีส่วนของขิงแล้วก็เสิร์ฟโรยท็อปด้วยหอมเจียวจะได้กลิ่นของส้มซ่าในน้ำอร่อยมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมเยี่ยมมากจะเป็นเมนูแปลกๆที่เราหาทานที่ไหนไม่ค่อยจะได้นะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะเปิดมาเมื่อมีนาปีที่แล้วโอ้ช่วงโควิดพอดีเลยสิคะเชฟใช่ค่ะเปิดร้านวันที่8โดนสั่งปิดวันที่11ก็เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เลยก็คือใช้ delivery ก่อนเลยแต่คราวนี้เราจะไม่พึ่งไลน์แมนแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานมากเพราะว่าของเรามีสต็อกอยู่แล้วเราก็เลยใช้วิธีมองเลยว่าเรามีพนักงานกี่คนเราใช้การทำโบชัวของช่วงคิดตอนเช้าสั่งทำโบชัวตอนเย็นเช้าของอีกวันใช้พนักงานเดินแจกบริเวณรอบๆนี้เลยมีการทำเมนูขึ้นมาเป็นเมนูราคาที่ต่ำลงเริ่มต้นจาก60บาทเมนูไหนขายดีที่สุดคะสำหรับ delivery ตรงนี้ข้าวผัดกะเพราคลุกปลาทูแม่กลองโอ้โหไม่ธรรมดานะคลุกปลาทูแม่กลองใช่เท่าไหร่ราคาเมนูนี้อยู่ที่70บาทอ้าวไม่แพงเลยโอ้โหโรงแรมแพงกว่าเยอะใช่แต่คุณภาพนี่เชฟทำเองเลยนะทำเองคุณคิดราคาถูกหรือเปล่าเนี่ยคิดถูกวัตถุดิบเราก็ใช้วัตถุดิบดีเหมือนกับอย่างนี้เลยคุณจะเหลืออะไรเนี่ยเมนูเนี่ยสวยงามขนาดเนี้ยแล้วเราทำเดลิเวอรี่ค่ะเราทำยังไงคะในการจัดใส่กล่องหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้อยู่ไหมคะเชฟอย่างเช่นข้าวแช่เนี่ยเราก็จะใส่ฉลอมข้าวตัวเนี้ยเราอยากให้มันเป็นไทยเราก็จะห่อใบตองเข้าไปน้ำก็คือจะใส่ขวดไปปกติของพวกนี้ก็จะใส่ในกระปุกที่ปิดด้วยความแบบเรียบร้อยไปแล้วก็ใส่ไปในฉลอมแสดงว่าก็ยังให้ความละเอียดอ่อนในการจัดตัวแพ็กเกจจิ้งต่างๆส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่เชฟคะเราเปิดมา1ปีแล้วเป็นไงบ้างเสียงตอบรับก็ค่อนข้างดีเวลาลูกค้าเข้ามาทานเนี่ยก็มีกลับมาทานอีกค่ะแต่คือก็จะประสบปัญหานี่แหละปิดไปบ้างนั่งทานได้บ้างปิดไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็มีผลกระทบในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบหรือว่าการสั่งวัตถุดิบเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็จะต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ดีด้วยนะคะตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะตอนนี้เรียกว่าต่อวันต่อวันเลยจริงๆวางแผนในเรื่องของวัตถุดิบแบบว่าไม่มีการสต็อกของน้อยมากที่จะสต็อกของเพราะว่าตอนนี้ดูแค่วันต่อวันจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้ค่ะนะเป็นป้ายการันตีนะคะของรายการเมาส์เสด็จ7สีนะคะในช่วงสืบเสด็จนั่นเองนะคะขอการันตีว่าร้านอัญญาออเทนติกไทยครูซีนเป็นร้านที่อร่อยของมีคุณภาพแน่นอนค่ะ